วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีรายวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 ค่ะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลวิลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่18มกราคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนไปแล้วสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีหลายวันนะครับที่เป็นวันสำคัญซึ่งเราเองก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเข้าทำนองรู้ไว้ใช่ว่าแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าสำคัญมากซะด้วยนะครับวันนี้ถือเป็นวันกองทัพไทยนะครับวันกองทัพไทยเนี่ยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าโดยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954คำนวณได้ตรงกับวันที่18มกราคมคริสตศักราช1593หรือพุทธศักราช2135แบบพุทธศักราชราชการนะครับหรือพุทธศักราช2136แบบพุทธศักราชมาตรฐานอุตสาหกรรมครับค่ะสำหรับวันกองทัพไทยนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดของทางราชการหรือว่าเอกชนแต่การที่ได้มีวันนี้ขึ้นมานะคะก็เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบของไทยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึกค่ะโดยเอาชนะพระมหาอุปราชาทำให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและทรงยกย่องพระปิชาสามารถที่สามารถปกป้องบ้านเมืองได้ซึ่งหากเป็นสมัยนี้นะคะก็ขอยกหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองให้กับทหารทั้ง3เหล่าทัพที่ยอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติและปกป้องผืนแผ่นดินไทยจึงทำให้มีวันกองทัพไทยขึ้นมาค่ะเช่นสมัยนี้นะคะที่ประเทศไทยมีกองทัพไทยถึง3เหล่านะคะอันได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศที่พร้อมยอมพลีชีพและปกป้องเพื่อชาติไทยซึ่งเหล่าทหารต่างเป็นกำลังสำคัญค่ะในการป้องกันประเทศชาติจากการรุกรานของศัตรูในยามสงครามแม้แต่ในยามสงบนะคะกำลังของทั้งกองทัพทั้ง3เหล่าก็มีหน้าที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันกองทัพไทยขึ้นนะคะในทุกๆวันที่18มกราคมของทุกปีค่ะขอบพระคุณเว็บไซต์ครูมานะ .com ด้วยนะคะพวกเราก็ควรจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของพี่น้องทหารเนี่ยพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ต่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาบอกเป็นรั้วของชาตินะครับปกป้องอธิปไตยของประเทศครับใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะเราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆทหารนะคะยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะกับประชาชนชาวไทยเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะยิ่งตอนนี้นะคะภาคใต้ก็ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมด้วยซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการอาจารย์นะคะจะจัดกิจกรรมค่ะพยากรณ์การกุศลในวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่มีความประสงค์นะคะอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะแล้วก็ยังได้ตรวจดวงชะตาต้นปีแบบนี้ด้วยนะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะกิจกรรมนี้พยากรณ์การกุศลก็คือค่าครูนะครับทุกบาททุกสตางค์ก็จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับพี่น้องชาวใต้กิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ในช่วงเวลาอย่างที่แพรบอกแล้วก็จะปิดรับแล้วนะครับในวันพฤหัสบดีนี้ฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถแจ้งความจำนงได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างก็ได้ตรวจทั้งดวงชะตาเป็นไกด์ไลน์ในปีนี้ด้วยรวมถึงยังได้ทำบุญทำกุศลทุกบาททุกสตางค์ด้วยครับวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าใครว่างก็ลงทะเบียนแล้วมาเจอกันนะคะ0851293697และ0831997972นะคะและแน่นอนนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะทาง Facebook Miracle Channel TV นะคะก็รับชมกันไลฟ์สดพร้อมกับรายการสด
นี้เลยนะคะเวลาเดียวกัน 8:30 น. ถึง 10:00 น. นะคะก็สวัสดีแฟนๆรายการทางไลฟ์สดด้วยนะคะเราก็มีกิจกรรมนะคะให้ร่วมสนุกนะคะสำหรับใครที่ชมไลฟ์สดก็คือใครที่ต้องการตรวจดวงชะตานะคะหรือมีปัญหาอะไรอยากจะถามอาจารย์เนี่ยเพียงแค่คุณกดไลค์และกดแชร์นะคะที่ไลฟ์สดนั่นเองแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำถามที่อยากจะถามเนาะขอเป็นวันเวลาเกิดเนี่ยเป็นสากลนะคะก็พิมพ์ส่งเข้ามาในไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีค่ะเข้ามาตอบในรายการด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือการให้แสงสว่างทางปัญญาทางความคิดคือสิ่งที่ดีที่สุดและแน่นอนฮะเครื่องมือที่ว่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของหนังสือตำรับตำราวันนี้เราเองก็มีหนังสือดีๆนะครับที่จะมอบให้กับแฟนรายการกับชื่อหนังสือคือปฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์นะครับสองหัวข้อสำคัญก็คือในเรื่องของการเชื่อมบุญปลดกรรมอีกหนึ่งเรื่องจะเน้นในเรื่องของงานเงินโชคลาภทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของพระพุทธศาสนาฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ผมว่าให้แง่คิดที่น่าสนใจมากครับค่ะซึ่งผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มเลยนะคะไม่ใช่เล่มใดเล่มหนึ่งเนาะทางทีมงานก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเรานำมามอบให้ก็กติกาง่ายมากเลยนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยนะคะหากใครต้องการถามอะไรนะส่งเข้ามาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับวันนี้เราจะมอบให้กับผู้โชคดีอีก5ท่านด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ต้องการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยนะคะก็หมายเลขเดียวกันนะคะ PD แล้วก็ข้อความนะคะ4221606นะคะหรือว่าลงทะเบียนพูดคุยสายสดในช่วงหน้านะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะและสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่18มกราคม2560จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน2ปีวอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่มคณะทำงานก็ดีหรือการทำงานเป็นทีมก็ใช่โดยเฉพาะการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากชาวบ้านนะครับการลงทุนเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ฉะนั้นวันนี้คุณต้องหาเนื้อคู่คนที่มีความต้องการที่ตรงที่สอดคล้องกันความรักวันนี้อย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยครับเพราะวันนี้ถ้ามีปัญหาความขัดแย้งจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงในอนาคตและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตหาอัญมณีเครื่องประดับมาสวมใส่เป็นโทนสีกรมท่าครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามวันนี้อยากให้มองนอกกรอบนะครับมองหางานเสริมก็ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ถือว่าดีในเรื่องของเงินทองวันนี้สำคัญในเรื่องของการควบคุมขาออกหาได้ก็จริงฮะแต่ไม่ต้องใช้ทั้งหมดสุดท้ายหัวใจเวรกรรมมีจริงครับทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้อะไรที่ไม่ดีอย่าทำสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับกระโทนสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ตัดสินใจอะไรขอให้คำนึงถึงภาพรวมนะครับแม้คุณจะซื้อใจคนไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องหนักแน่นเงินทองวันนี้ทายดีครับมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนแต่หัวใจไม่ดีสำหรับคนโสดนะครับคู่ที่กำลังมีปัญหากันวันนี้ขอให้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้3ราศีนะครับเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่มีเน้นโทนสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เมษระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพก่อนไม่ว่าคุณจะมีโรคภัยประจำตัวหรือไม่ก็ตามแต่งานผมทายดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าเราตำแหน่งสูงกว่าหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะครับทำงานประสบการณ์และความเก่าสำคัญกว่าการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมรวมไปถึงในเรื่องของเงินปันผลความรักหัวใจวันนี้ไม่ค่อยดี
ถ้าคนรักไม่ได้งองงานเรียกร้องตนเองและคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างที่เรียนสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนสีม่วงนะครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการทำงานวันนี้เขาบอกว่าต้องคมในฝักต้องมีทีเด็ดหน่อยอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญไม่จำเป็นต้องแพร่งพลายให้ใครได้ร่วงรู้ก่อนนะครับการลงทุนการเงินวันนี้ถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันบริจาคให้ทานมากน้อยขอให้ทำพูดอยู่เสมอครับเป็นการสร้างทานบารมีหัวใจมีเกณฑ์ขยับขยายวางแผนพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งหยุดยานพาหนะราศีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้นะครับเน้นนะในเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะเขาบอกว่าต้องคมในฝักโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเนื้อหอมหอมเรื่องงานนะครับวันนี้อาจจะมีคนเข้าหาชักชวนทำธุรกรรมโน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งช่วยจัดแจงกิจธุระต่างๆให้เมื่องานดีเงินก็ผ่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศวันนี้จะสบโอกาสที่ดีคนโสดไม่มีโชคในเรื่องรักคนมีคู่ระวังจะมีปัญหากันในเรื่องของเวลาราศีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าหยุดอยู่กับที่กระถอยหลังแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะลงทุนทำมาค้าขายวันนี้ออกตลาดนะครับสำรวจลู่ทางทำเลที่น่าสนใจเงินทองยังไม่น่าห่วงสภาพคล่องใช้ได้แต่ห่วงอย่างเดียวครับอย่าไปเอาเปรียบหรือทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนหัวใจก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของเงินทองอย่าไปแย่งรักคนอื่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับกับโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับวันนี้อย่าบันดาลโทสะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานเงินทองถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาถือว่าสมรูปโดยตรงหรือผ่านช่องทางอ้อมพวกกองทุนพวกนี้ก็ใช่หัวใจมีโอกาสข่าวดีได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนมีครอบครัวก็อาจจะหมายถึงเรื่องราวของสมาชิกหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับเน้นในเรื่องของงานกับโทนสีส้มต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานไม่ดีงานมีปัญหามีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้เขาบอกให้พยายามประคับประคองให้ผ่านก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับเงินทองก็เช่นเดียวกันการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดอย่าพยายามดื้อรั้นนะครับแต่ความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนอาจจะมีคู่แข่งนะแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองสีที่ถูกโฉลกค่ะคุณต้องเสริมภาพใหญ่กับโทนสีน้ำตาลครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ฝากระวังอุบัติเหตุในเรื่องทั่วไปรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ของแหลมของมีคมเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรนะครับมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้หัวใจยังไม่จบ คนคิดมีคู่วันนี้มีแต่ความไม่แน่นอนนะครับส่วนคนมีคู่แล้วพยายามอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยเปล่าสีที่ถูกโฉลกค่ะเข้มหน่อยฮะวันนี้ระวังอุบัติเหตุกระโทนสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้การทำงานต้องชั่งน้ำหนักให้ดีได้อย่างเสียอย่างอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าการเงินรับและให้ฮะติดขัดเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธและมีโอกาสด้วยช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ก่อนเข้าหาใครให้ประมาณตนและพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ให้ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวราศีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพต้องมาก่อนนะครับโทนสีม่วงมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับการเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเนี่ยวันนี้ถือว่าสำคัญนะครับภารกิจโดยรวมถือว่ามีไม่เยอะวันนี้วางแผนนะการเงินการลงทุนภาพรวมถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆวันนี้คุณจะได้ส่วนต่างแต่หัวใจอย่าตื่นตาตื่นใจ
หากมีคนผ่านเข้ามาใช้เวลาศึกษาให้แน่ใจก่อนครับสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าหนักต้องหนักแน่นอย่าหวือหวานะครับกระโทนสีฟ้าค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะรวมถึงรับชมไลฟ์สดนะคะหากใครต้องการส่งคำถามนะคะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเข้ามาทางไลฟ์สดนั้นคุณผู้ชมจะต้องกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะเราก็จะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการสดของเรานี่เองนะคะรวมถึงช่วงหน้าค่ะเราก็มีสายสดด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงถ้าใครต้องการร่วมลุ้นนะคะจะเป็นผู้โชคดี5ท่านได้รับหนังสือทั้ง2เล่มในวันนี้นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะเข้ามาในข้อความด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดี๋ยวค่ะ